ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าไอ้ร่างการออกพรบนิรโทษรรมที่แต่ละร่างที่ตอนนี้วางเอาไว้มีอยู่4ร่างนะครับจะนําเสนอเข้าสู่สภาและจะพิจารณากันเมื่อไหร่ม,มาที่อีกเรื่องหนึ่งกันบ้างน,นะครับก็คือเรื่องคำร้องต่างๆนานาที่มีการร้องกันมาเป็นสิบนะหลายสิบเรื่องแล้วอย่างคำร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรน,นะครับที่กล่าวหาว่าคุณทักษิณเนี่ยไปครอบงำพักเพื่อไทยเรื่องนี้ครับพีพีทีวีไปคุยกับอาจารย์นิววีรพัฒน์ มองว่า6ประเด็นที่คุณทีรยุทธเสริมไปนําเสนอแนะต่อสารรัฐธรรมนูญไปเนี่ยมองว่านะมันไม่มีน้ําหนักครับเป็นแค่ความไม่พอใจส่วนตัวของคนที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลและเชื่อว่ามีคุณภัยบูนเลขาที่การพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังและก็คอยชักายอยู่ด้วยนะครับไปฟังกันหน่อยครับคุณวีรพัฒน์ปริยวงนักกฎหมายอิสระประเมินโอกาสที่สารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของนายทีรยุทธสุวรรณเกศรว่ามีความเป็นไปได้ เพราะที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องในหลายกรณีที่มองว่าไม่น่าจะเข้าลักษณะที่รับได้แต่ก็เป็นดุลพินิษของสารที่อาจจะรับมาพิจารณาก่อนแล้วค่อยไปโหวตลงมติซึ่งในคำร้องที่เขียนมาทั้งหมด6กรณีก็เป็นไปได้ที่สารจะเห็นเป็นประเด็นแต่ส่วนตัวเองมองว่าไม่มีประเด็นอะไรเลยที่จับต้องได้โดยคุณวีพัฒน์มองว่าคำร้องทั้งหมดพยายามใช้ในายทักษิณชินวัตรเป็นตัวตั้งเพื่อเชื่อมต่อกับการครอบงำ หรือสั่งการในกรณีต่างๆซึ่งตัวเองอยากจะถามกลับไปว่าหากนายทักษิณสั่งการได้ขนาดนั้นทําไมไม่สั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนเป็นคนของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวจึงมองว่าคําร้องทั้ง6กกรณีเป็นการร้องที่เลยเถิดเกินไปโดยเป็นความพยายามหาข้ออ้างมาสนับสนุนความคับแค้นหรือความคับข้องใจสะท้อนว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีทางสู้จนต้องมาใช้กลไกของสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งครับ ง่ายคือคนที่มาร้องเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณและจิตสํานึกในความเคารพต่อประชาชนเจ้าของประเทศเลยคิดอย่างเดียวว่าจะทายัางไงให้พวกพ้องตัวเองเสวยอํานาจเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมืองได้ก็เลยไม่รู้จะทายัางไงเพราะเลือกตั้งก็แพ้ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเอานะครับพักตัวเองก็แตกสแสระขาดก็เลยต้องมาอาศัยกลไกของสารรัฐมนูญดึงสารลงมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งผมมองว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ทำผิดระบบระเบียบนะครับนี่ครับคุณมีรพัฒมองว่า6คําร้องนี้เนี่ยมันแสดงเจตนาชัดว่าไม่ใช่คําร้องที่บริสุทธิ์ แต่เป็นคำร้องที่แฝงไปด้วยนัยยะและความมุ่งหมายในทางการเมืองดึงสารรัฐธรรมนูญล,ลงมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองคุณวีรพัฒน์มองว่าการร้องของทนายธีรยุทธม์มีนายไพบูลนิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐชักใยอยู่เบื้องหลังเพราะนายไพบูลออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนที่นายธีรยุทธ์จะไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นวันที่10เดือน10ให้รอฟังรอดู mm hmm. จะเป็นจุดเริ่มต้นจุดจบของแกนนํารัฐบาล คุณวีรพัฒน์ก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างนายไพบุญนายธีรยุทธ์และพวกพ้องหรือไม่รวมถึงสื่อมวลชนบางค่ายด้วยมิเช่นนั้นจะกําหนดวันเวลาได้อย่างไรแม้กําหนดวันอย่างกับเป็นโปรโมชั่นซื้อขายสินค้าออนไลน์คุณวีรพัฒน์ก็ว่ามาอย่างนี้ลองฟังดูครับจําได้ไหมครับว่าที่คุณไพบุญออกมาเพื่อให้ข่าวล่วงหน้าวันวันที่10เดือน10จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบพักเออเพื่อไทยจําได้ไหมนะครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการวางแผนมาร่วมกันระหว่างคุณไพบู์ซึ่งเป็นผู้มีตำแหน่งสำคัญในพักรังประชารัฐแล้วก็คุณธีรยุทธ์แล้วก็พวกพ้องสื่อมวลชนบางค่ายที่ไปช่วยกันเสนอข่าวถูกต้องอา้าวไม่งั้นคุณจะนับวันได้ยังไงล่ะถูกไหมคุณจะรู้เรื่องได้ไงวันที่10เดือนสิเพราะเขาไปร้องที่อายาการสูงสุดก่อน15วันเพื่อมาทําการตลาดทางการเมืองว่าเดี๋ยววันที่10เดือน10เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างนี้พูดง่ายๆคือเป็นการสมคบคิดกันดึงสารลงมาเล่นการเมือง ถูกไหมทำแบบนี้มันเป็นการบังอาจนะครับคือปกติเนี่ยศาลท่านจะรับคดีวันไหนก็เป็นเรื่องของท่านถูกไหมนี่คือจะต้องเป๊ะตามวันแคมเปญอย่างกับช้อปปี้ลาซาดา้าเลยว่าวันที่10เดือน10แจกโปรโมชั่นจะจัดการพักเพื่อไทยมันทําให้เห็นเลยว่าคุณไพบูลเนี่ยอยู่เบื้องหลังคุณไพบูลเป็นผู้ชักใหญ่คุณไพบูลเป็นผู้ดําเนินการและถามว่าสุดท้ายถ้าศาลร,รับคดีนี้แล้วยุบพักเพื่อไทยใครได้ประโยชน์ก็คนอย่างคุณไพบูลเหนะซึ่งเลือกตั้งยังไงก็แพ้ไม่มีใครเอาที่ทำผิดรนะะบบโอา มองว่า6คคำร้องนี้เนี่ยไม่มีน้ำหนักครับคุณวีรพัฒน์บอกว่าเปรียบคำร้องกับเหตุการณ์คนไปเข้าคิวดูหมูเด้งแล้วรถติดทําให้ไม่พอใจและไปร้องว่ารัฐมนตรีที่กํากับดูแลทําไม่ถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระที่ไม่ควรจะไปร้องศาลได้เลยเช่นเดียวกับคําร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรก็อยู่ในระดับเดียวกันเพราะมันเป็นความไม่พอใจส่วนตัวคุณวีรพัฒน์ยังฝากไปถึงเหล่านักร้องมองว่าหากอยากเอาชนะ ควรหาคนที่มีความสามารถเข้ามาในพักแล้วเสนอนโยบายหรือลงพื้นที่ให้ประชาชนเห็นผลงานไม่ใช่มาเป็นนักร้องผิดคีย์เพราะยิ่งร้องเรื่องไม่เป็นเรื่องยิ่งทําให้ประชาชนเอือมระอาและยิ่งทําให้พรรก,การเมืองตกต่ําขอให้นักร้องเหล่านี้หยุดการกระทําและตัวเองก็หวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะเมตตาและปกป้องประชาธิปไตยไม่ปล่อยให้คนที่มือไม่สะอาดนําเรื่องไม่เป็นเรื่องมาขึ้นสู่ศาลครับ